สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชรยานะคะสวัสดีสำหรับวันหวยออกนะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกๆคนมีเงินมีทองมากองตรงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะโอเคไหมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะจ๊ะโอเคว่าอ่ะมาในเรื่องของความรักค่ะมาดูกันซิว่าใครกำลังแอบชอบคุณอยู่มีไหมมีใครมาแอบรักแอบชอบมองถึงคนที่มีเจ้าของรายไม่มีเจ้าของก็ได้หรือคนใครก็ได้ที่เราเป็นโสดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใครกำลังแอบชอบคุณอยู่มากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอดูเมนเอเนจีหลักของคุณก่อนในเรื่องทั่วไปในเรื่องของความรักในเรื่องของตัวตนเมนเอเนจีหลักของคุณเป็นอย่างไรจ้ะมาไฟ Nine of Pentacles ค่ะ The Hermit มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่เนาะช่วงนี้เหงาด้วยใช้ตังค์เยอะด้วยเดินทางไปไหนเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการไฟจ๋าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายสักหน่อยนะวันนี้นะเงินก้อนโตหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะเงินก้อนโตๆโชคลาภเงินก้อนโตหรือได้ของฝันของฝากที่ถูกใจหมายถึงเงินก้อนใหญ่ๆนะจ๊ะอาจจะโชคดีก็ได้นะวันนี้สองดาบอาจารย์มองถึงใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆไม่รู้ทิศรู้ทางอาจจะเจอสายเปก็ได้นะเขาให้ความมั่นคงคุณไม่ได้ให้ความรักคุณไม่ได้แต่ให้ตังคุณได้เอาป้าตังอะเหมือนไม่มีเวลาให้แต่มีเวลาโอนอะไรอย่างเงี้ยเอาป่ะอารมณ์เนี้ยมีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะมีแฟนไหมคะบางคนไม่มีก็ดูเหงาดูไปเรื่อยๆกับชีวิตหรือชีวิตของคุณกำลังหาความมั่นคงหาเงินหาทองหาเงินที่แบบทำให้ชีวิตฉันดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยไอ้ช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะคะมีเงินที่คุณต้องใช้เยอะเลยจับจ่ายใช้สอยเพลิดเพลินเจริญใจระวังในเรื่องของเงินนิดนึงนะจ๊ะแล้วไงต่อชีวิตช่วงนี้อยากได้ความช่วยเหลือเดี๋ยวความช่วยเหลือก็จะมาค่ะ Just stay ปิดหูปิดตา The Moon อ่ะโอเคมี energy หลักของคุณช่วงเนี้ยคุณภาวะพะวงเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจที่อยู่ในความลับใจของคุณรู้หรือเป็นความรักที่เป็นความลับรู้กันอยู่สองคนเขาค่อนข้างจะคนคนนี้เขาค่อนข้างจะชอบขี้หึงไหมขี้หวงเหมือนกันนะชอบวางอำนาจบาดใหญ่อ่ะชอบแบบชอบจะสั่งเราซะเรื่อยไปคำสั่งของเขาอาจจะมองด้วยแบบไม่ได้ออกมาจากคำสั่งแบบอาจจะพูดอ้อมๆให้เราทำอะไรก็ได้เป็นการที่ทำให้เราคอยตามในการในความคิดของเขาในการกระทำของเขาและคุณยอมไหมอ่ะยอมบ้างไม่ยอมบ้างคุณก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันก็ไม่ค่อยยอมใครง่ายๆเหมือนกันนะไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเอาคุณอยู่หรือควบคุมคุณได้ก็ต้องมีพลังพิเศษพลังพิเศษเหล่านั้นคืออะไรมันต้องเป็นคนที่คุณรักนั่นแหละคุณถึงจะยอมถ้าคุณไม่รักไม่มีวันยอมเพราะคุณก็มั่นอกมั่นใจในตัวคุณเองมากกำลังมองถึงสถานการณ์บางอย่างที่คุณกำลังตัดสินใจไม่ได้หรือไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจบางทีไม่รู้ว่าทางแยกไปซ้ายดีหรือไปขวาดีเราควรไปทางไหนดีมันสับสนหรือบางทีก็ไม่อยากจะยืนอยู่กับสภาวะของความเครียดครับคุณอาจจะรู้สึกปล่อยวางในความคิดปล่อยมันไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนกับเจ็บมาก็เยอะโดนมาก็แยะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรรู้ที่เราควรทำใจจริงๆรู้แหละจริงๆรู้ไม่ใช่ไม่รู้ค่ะรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอก
นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้10ดาบเลยอะแต่10ดาบเนี่ยไม่ได้โดนครั้งเดียวนะคุณไม่ใช่ตัวกระสวกทีเดียวแล้วตายนะไม่ใช่มันโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนเลิกกันไปแล้วก็ยังกลับมาเพื่อทำให้ใจเราเจ็บอีกอารมณ์เนี้ย เจ็บซ้ำๆเจ็บซ้ำๆย้ำๆในที่เดิมๆอารมณ์นี้ค่ะเออเมื่อไหร่จะเลิกเจ็บเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่เนาะเราจะเลิกเจ็บเมื่อไหร่เนาะเราจะตัดได้เมื่อไหร่เนาะเราจะวางเป็นเมื่อไหร่เนาะที่เราจะหลุดบ่วงการที่คุณจะหลุดจากอะไรสักอย่างนะคะถ้าคุณเขาไม่ไปอ่ะถ้าเขาไม่ไปเนี่ยถ้าทิ้งฉันไปเขาไม่ไปเพราะฉะนั้นเขาไม่ไปก็อย่าไปกังวลแต่ถ้าคุณใจแข็งพอใจของคุณไม่แข็งพอค่ะมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะไปหรือเขาจะง้อหรือเขาไม่ง้อคือต่อให้เขาง้อคนเราถ้าอยากไปอ่ะต่อให้เราถ้าเราใจแข็งอ่ะเขาง้อเราไม่เอาก็ได้เราเลือกที่จะมีความสุขได้เลือกที่จะมีความทุกข์ได้แต่เขาไม่ปล่อยหรือคุณไม่ไปกันแน่คะอารมณ์เนี้ยอยู่ในสถานการณ์ของเจ็บมันนานเจ็บมาเยอะโดนมาแยะและก็ไม่จำเจ็บไม่เคยจำค่ะเจ็บนะรู้ว่าเจ็บแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใจไม่แข็งพอดูเก่งดูโดดเดี่ยวดูแข็งแรงดูไม่แคร์ใครแต่ไม่ใช่เรื่องของใจรักแล้วรักเลยรักอยู่นั่นแหละอารมณ์นี้นะอ่ะไปดูซิว่าใครกำลังแอบชอบคุณอยู่ไฟจ๋าเมษสิงห์ธนูไปดูซิมีไหมมีใครแอบชอบไหมถ้าคนที่แอบชอบเขาเจอยังเขาคนเป็นคนลักษณะแบบไหนเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าคนที่เขาแอบชอบนะเราชอบเขาเปล่าว่างั้นเถอะมาดูกันใครกำลังแอบชอบคุณอยู่คะใครกำลังแอบชอบคุณอยู่for absurd คนที่คุณตกหลุมรักครั้งแล้วครั้งเล่าเหรอใครกำลังแอบชอบคุณอยู่ Queen of Pentacles มีเด็กเข้ามาด้วยมีเด็กค่ะคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ใครกำลังแอบชอบคุณอยู่คนมีเจ้าของค่ะคนมีเจ้าของเขาแอบชอบคุณนานแล้วคุณไม่เซย์เยสสักทีเจอแล้วค่ะใช่คนที่คุณมองแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกในความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้รู้ว่าเขาชอบเราก็ตามคนที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเหมือนคุณรู้นะคนที่ชอบคุณเนี่ยมันเป็นคนที่เราไม่สามารถเลือกเขาได้เราเลือกไม่ได้เขาอาจจะไม่โสดเราอาจจะรู้มานานแล้วว่าเขาชอบเราในแง่ของไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นพี่ชายไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรหรอกชอบเราเหมือนเขาก็พยายามจะทำให้คุณรู้แหละแต่คุณมีกำแพงคนที่คุณคบมานานแล้วค่ะใช่ทางไกลคนทางไกลคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาได้อยู่คนละจังหวัดได้คนที่คุณเลือกไม่ได้คนที่คุณเลือกไม่ได้คนที่เขาเคยเขาอาจจะคุณอาจจะรู้แล้วล่ะว่าเขาว่าชอบคุณแต่คุณมองแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้เขาอาจจะไม่โสดเรามีความแตกต่างกันคนนี้อาจจะมาขายฝันอะไรให้กับคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วด้วยเขาอาจจะพูดจาหวานล้อมมาขายฝันพูดจาในทำนองทำให้คุณใจอ่อนอ่อนใจไปกับกับใช่ไปกับกับพูดจาดีคนนี้คนนี้พูดจาดีนะฉลาดพูดแต่คุณก็ไม่เซย์สักทีคุณรู้ค่ะว่าใครไฟคุณรู้คนฉลาดผู้จาหวานล้อมเก่งดูใส่ใจดูแลได้ดีในเรื่องของจิตใจแต่คุณชอบไหมคุณไม่ชอบคุณอาจจะมองว่ามีชอบเขาไหมก็ไม่ได้รังเกียจแต่ชอบไม่ได้
อยู่ในสถานะที่ไม่ควรถ้าเขาไม่โสดยิ่งไม่ควรคุณก็รู้ว่าเขาก็ดูแลคุณดีนะเขาก็รู้แหละเขาก็จิตใจดีนะเขาอาจจะคอยคุยกับคุณในยามเหงาเขาอาจจะใส่ใจคุณบ้างเป็นบางเวลาแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกมากมายขนาดนั้นแต่เขาชอบอยู่ไฟเขาอาจจะชอบคุณชื่นชมคุณอาจจะชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งดีเขาคอยอยู่ข้างๆคอยเป็นระกำลังใจให้เสมออารมณ์นี้ลักษณะยังไงบางคนเป็นทหารตำรวจราชการได้บางคนเป็นต่างชาติได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะทำงานเถือกสวนไร่นาทำงานช่างได้พวกช่างไฟฟ้าทำงานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติทำงานเกี่ยวกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเดินทางบ่อยๆได้เนี่ยได้พวกเนี้ยคุณอาจจะคุณกับเขาอาจจะมีสถานะของความเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรภาพที่ดีนานที่ดีงามมาเนิ่นนานด้วยใช่แต่คุณคอมิกไหมไม่เขาชอบคุณคุณก็ชอบเขาแต่ไม่ได้ชอบในแนวชู้สาวค่ะไม่ได้ชอบในแนวนั้นอาจจะชอบเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเชิงชู้สาวเพราะเรารู้ว่ามันไม่ถูกที่ไม่ถูกต้องไม่คู่ควรเขาอาจจะไม่คู่ควรกับเราหรือเราไม่คู่ควรกับเขาก็ได้บางคนเป็นทหารตำรวจราชการอัยการได้นะจ๊ะนั่นแหละเขาจะเทคแอคชั่นอะไรให้คุณได้รับรู้ไหมคะถ้าคุณยังไม่มีก็อาบน้ำแต่งตัวรอไว้ก็อาจจะมีเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาบอกว่าเขาเคยเทคแอคชั่นหรือทำอะไรให้คุณได้รับรู้ไปแล้วแหละแต่เขารอคุณเนิ่นนานแล้วรอจนไม่อยากรอจนพอรอจนเดินออกไปแล้วเดินกลับมาอีกเดินออกไปแล้วเดินกลับไปอีกใช่แล้วคนนี้รู้จักกันมายาวนานมากบางคนที่เขาชอบคุณน่ะเขาหมดหวังในตัวคุณไปละแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาอีกแล้วก็มาคุยกันอีกแล้วก็หายไปอีกแล้วเขาก็กลับมาอีกแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเนิ่นนานหลายปีแต่มันเป็นคู่กันบ่ได้ใช่ก็เขาก็ดูแลดูอบอุ่นดีนะดูใส่ใจอ่ะดูเป็นคนใส่ใจคนอื่นดูละมุนดูอบอุ่นเวลาอยู่ด้วยเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้แต่เราก็มองว่าเขาอาจจะเป็นแค่กัลยาณมิตรเพราะเขาไม่โสดในนาหรือเปล่าแล้วใจคุณก็ไม่ได้อยู่กับเขาด้วยแหละแต่เขาชอบคุณโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปเช่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะ @saeofe0329 y แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ